วันนี้นะคะเราอยู่กับ Fortuner GR Sport ซึ่งบอกได้เลยว่าชมใหม่นี้สวยมากเรามาดูกันว่าภายในของ GR Sport มีอะไรกันบ้างมาคันนี้ที่จะเยาอยู่นั่นก็คือรุ่น GR Sport ซึ่งเป็นรุ่นที่เป็นชุดแต่งครบเซตออกมาจากในสูตรเลยนะคะดูได้เลยว่าความเท่ดุดันขนาดไหนเครื่องยนต์1GD FTV High 4สูบแนวเรียง16วาล์ว 2,755cc 204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,800รอบต่อนาทีระบบเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะพร้อม Sequential Shift Panel Shift ระบบการสั่นสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ระบบการสั่นสะเทือนหลังแบบ4ลิงก์พร้อมคอยสปริงเหล็กกันโค้งพร้อมช็อคอัพแบบโมโนทูบคราวนี้มาดูเรื่องของไฮไลท์กันนะคะไฟหน้าแบบเรนโปรเจคเตอร์ LED Dual Projector Daytime Running Bright LED แบบ Bright Guiding เบาะนั่งสีดำสลับแดงพร้อมหนัง Suede แบบเจาะรูและหนังสังเคราะห์เดินได้สีแดงพร้อมสัญลักษณ์ GR แผงคอนโซลหน้าตกแต่งด้วยแถบสีแดง Smoke Silver สปอยเลอร์หลังแบบสปอร์ตเฉพาะรุ่นGR Sport เท่านั้นระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง PSM Blind Spot Monitor กล้องมองรอบคัน PAVM Panoramic View Monitor พร้อมมุมมองแบบ 3D View ระบบช่วยเตือนขณะถอยหลัง RCTA ชุดเซ็นเซอร์ปิดฝาท้ายไฟฟ้าแบบ Quick Activate อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย Wireless Charger พรมรองพื้นห้องโดยสารดีไซน์เฉพาะรุ่น GR Sport ช่องใส่ของอเนกประสงค์ครบคันจบจากคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูชุดแต่งนะคะโมเดลริสต้าพูดง่ายคือหล่อมากปะชุดพาร์ทโมเดลริสต้านี้นะคะจะมารอบคันเลยเดี๋ยวเราจะไปคุยกับกูรูผู้มีความรู้ด้านนี้ว่าเครื่องยนต์ของทาง Fortuner ออกมาเต็มขนาดนี้สามารถ modify หรือเพิ่ม up scale ให้มันสนองนิดของคนเล่นรถอย่างพวกเราหรือเปล่าปะวันนี้นะคะเราก็จะมีการเปิดตัวรุ่น Fortuner นะคะซึ่งพูดง่ายก็คือมีการเปิดตัวทั้ง2วันก็คือ25เปิดตัว Revo แล้วส่วนวันนี้วันที่26เราก็จะมีการเปิดตัว Fortuner ตอนนี้นะคะจะมีอยู่2รุ่นก็คือตัว GR Sport กับเปิดตัว Modelita ซึ่งก็คือเป็นชุดแต่ง Body Part บอกได้เลยว่าหน้าตาสะสวยเรามาคุยกันกับผู้รู้ Accessory พี่วิสิทธิ์แห่งบางมดเรซซิ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของ Branding VRD นะคะเมื่อวานเราคุยถึง Revo แล้ววันนี้เรามาคุยเรื่อง Fortuner กันได้ครับ Fortuner ตอนนี้โอ้เฮียก็ต้องพูดใหญ่พูดจริงๆว่าเฮียก็เป็นคนนึงที่ขับมีรถ PPV อยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้ตัว Fortuner ตัวนี้เห็นเขาบอกว่าเปลี่ยนเรื่องของระบบช่วงล่างใหม่หมดเลยเห็นเขาบอกว่าช่วงล่างคือป่องตรงว่าตัวโยเองโยเคยนั่งแล้วมีความรู้สึกว่าช่วงล่างของ Fortuner รุ่นเก่ามันจะค่อนข้างกระโดดนิดนึงอยากรู้ว่าถ้ามีคนออก Fortuner ตัวเนี้ยมาเขาจะมาให้เฮียแต่เฮียสามารถทำอะไรให้เขาได้บ้างอ๋ออย่างแรกเลยที่ผมก็เรื่องความสวยงามก่อนอาจจะ
ลูกค้าอาจจะใส่ล้อเปลี่ยนล้อโหลดหรือว่าเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนอะไรพวกนี้มาเพื่อความสวยงามแล้วก็มาถึงผมก็ระบบท่อไอเสียเป็นงานถนัดอยู่แล้วแล้วก็อาจจะเป็นปลายท่อที่สวยงามมากกว่าเดิมแล้วก็การโฟลว์ของอากาศที่ดีขึ้นประมาณนี้ก็ได้เสียงที่เพาะขึ้นประมาณนี้ครับสิ่งที่เราจะให้ลูกค้าไปมาใส่ได้ตั้งแต่แบบบอกเลยว่ามาซึ่งจริงๆแล้วตัว Fortuner ออกตัวมาใหม่ตัวท็อปของเขาก็คือตัว GR Sport ก็เป็นเหมือนออปชันเขามาค่อนข้างเต็มแล้วไม่ว่าจะเป็นบอดี้พาร์ทไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะภายในภายนอกเขามาก็ล้อมาก็ขอบ20แล้ว ชุดพาร์ทเขาก็โอ้โหต่างมาดุดันแต่ห้องเครื่องเขายังสามารถ modify มาสามารถเพิ่มออปชันความแรงขึ้นไปได้อีกใช่ก็ตามสไตล์ที่เราเคยคุยกันตั้งแต่เมื่อวานก็อาจจะมีชุดท่ออินเตอร์แทนท่อยางอะไรแบบนี้แล้วท่อกองอากาศอะไรพวกนี้แล้วก็พวกท่อไอเสียที่ผมได้เอ่ยไปตะกี้นี้พวกนี้ได้เพิ่มสมรรถนะขึ้นอีกนิดหน่อยเพราะว่าลูกค้ากลุ่มนี้เขาจะไม่ค่อยเน้นเรื่องความแรงเน้นเรื่องผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เป็นรถครอบครัวด้วยแต่ถ้าจะทำเยอะสอบถามมาที่ทาง BRD หรือว่าทางตัวแทนจำหน่ายเรามีทุกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเพิ่มสมรรถนะไม่ว่าจะเป็น Fortuner แล้วก็พวก Levo รุ่นต่างๆครับเรามีไว้รองรับหมดจริงๆชุดคิดตัวนี้ก็ใส่กับตัว Fortuner ได้ไม่ได้ในส่วนของท่อไอเสียไม่ได้ Fortuner คือ Fortuner เลยแต่ถ้าเกิดว่าชุดคิดเทอร์โบอะไรพวกเนี้ยเราสามารถที่จะใช้ด้วยกันได้จุดยึดตัวเดียวกันเหรอจุดยึดตัวเดียวกันครับแล้วถ้าตัวใหม่กับตัวเก่าเหมือนกันไหมตัวใหม่ปีที่แล้วเหมือนกันครับก็สามารถใส่ได้เพียงมีขออยู่แล้วตัว GR Sport ก็จะค่อนข้างที่พูดง่ายก็คือเป็นตัวชุดแต่งที่ทาง Toyota ช่วงนี้จะเน้นอยู่นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะเป็น PRD ใช่สมัยนี้ก็จะเป็น GR Sport ก็คือเป็นเรื่องของ Gazoo Racing ใช่อ่ะแล้วก็ใหม่อีกตัวหนึ่งก็เป็นจริงๆก็คือรถสแตนดาร์ดเพียงแต่เปลี่ยนชุดพาร์ทมาเป็นโมเดลิต้าซึ่งพูดถึงก็หล่อดูหล่อด้วยเป็นสไตล์หนึ่งใช่ด้วยล้อด้วยหน้ากันชนหน้าตาที่หล่อขึ้นใช่ดูคล้ายๆทาโดผสมกับไรคูเซอร์ประมาณนั้นลักษณะช่วงล่างและช่วงล่างกับนี่เขาก็เปลี่ยนมาเหมือนกันให้มันดูให้มันดูสมูทขึ้นให้มันดูนุ่มขึ้นให้มันดูหลูขึ้นใช่เครื่องก็เหมือนเดิมว่าอยู่ที่คนชอบแต่งสไตล์ไหนส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นแนว SUV แนว PPV SUV ก็จะแบบไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรมากมายเพราะว่าพวกนี้เน้นครอบครัวแล้วก็ไปต่างจังหวัดไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยก็คือเน้นทนแล้วก็สมรรถนะที่ดีขึ้นนิดหน่อยพอครับพวกนี้อ่ะเราที่ไปแข่งในสนามอ่ะเห็นพวก SUV ชอบเอารถคือช่วงหลังๆเนี่ยจะเห็นว่า SUV modify เริ่มมากขึ้นส่วนใหญ่เขาจะต่างอะไรกันพวกนั้นนะครับก็จะไปชุดใหญ่เลยจะมีทำเครื่องก็เหมือนรถปิกอัพที่ใช้ modify แข่งทั่วไปแต่มาเป็นรถสไตล์นี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะรถพวกนี้เข้าไปใช้บริการขนาดรถแข่งเขายังทำได้ดีและทำได้แรงขนาดนี้และรถที่เป็นรถสแตนดาร์ดรถที่ใช้งานชีวิตประจำวันและรถครอบครัวเนี้ยเขาดูแลได้ไม่ต่างกันไม่ต่างกันดีเขาคือเขาจะเป็นกูรูอีกด้านหนึ่งที่รู้จริงจะทำไงให้มันทนนะแล้วก็มีสมรรถนะที่ดีขึ้นและแรงขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่ยังเห็นนะ SUV เมื่อเคยไปถ่ายรายการมาเด็กกลุ่มที่ SUV ก็เริ่มจะอายุน้อยลงนะแต่อยากขับเป็น SUV เหมือนแบบเขาพยายามบอกว่าเหมือนดีกว่ากระบะขึ้นมาหน่อยนึงตรงที่ว่าดูหรูกว่าแต่ยังอาศัยความที่ว่ายังชอบแปลงอยู่ด้วยยังแบบยังเสพอ่ะใช่ก็มีกลุ่มนึงแล้วเป็นรสนิยมที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวคุณพ่อคุณแม่ซื้อเอ้ยเดี๋ยวลูกขับรถพาพ่อเที่ยวนะแม่เที่ยวนะแต่อีลูกก็ประมาณว่ายังแอบมีเพื่อนขับกระบะเราก็เอ้ยอยากจะทำไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไปไม่ทันอะไรมาขอแรงสักนิดนึงแล้วถามหน่อยว่าชุดแต่งตัวนี้ Fortuner ที่เมืองนอกที่เฮียเอาไปขายก็มีครับเยอะก็คือสามารถบอกได้เลยว่าใส่รถอะไรเราก็จัดชุดแต่งเข้าไปเลยฟอร์จูเนอร์ประเทศไหนนิยมตัวทุกประเทศของเฮียที่สั่งอะไรก็มีทุกประเทศครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดอะไรพวกนี้สามประเทศนี้ใช้
Fortuner เยอะโอ้แล้วเฮียคิดว่าอนาคตคือตัวเนี้ยในสายตาเฮียมองมีความรู้สึกว่าจะต้องปรับอะไรไปผมอะปรับตามผู้ผลิตอยู่แล้วผู้ผลิตไปได้ขนาดไหนเราก็ต้องตามเข้าไปผู้ผลิตอะผลิตมาดีอยู่แล้วแต่เราก็คือเหมือนประมาณว่าแต่งเติมได้อีกนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยประมาณนี้มากกว่าคือจะแบบร่วมเดินแบบเขาได้ประมาณนี้มากกว่าตัว Fortuner ครับที่แล้วมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับห้องเครื่องบ้างไหมที่เข้ามาหาเฮียเรื่องความร้อนเรื่องอะไรพวกนั้นมีไหมไม่มีอะไรเลยนะดีในระบบส่วนที่ผมดูแลอยู่นะโอเคดีแต่เพียงแต่ว่าชอบความแตกต่างในแต่ละคนแล้วไปคุยกันเอ้ยของเราทำไอ้นี่มานะของเราทำไอ้นี่มานะอะไรเงี้ยประมาณว่านี้มากกว่าแล้วก็ในส่วนของพาร์ทเราก็ไม่ทำให้ผิดหวังเรื่องความใช้วัตถุดิบที่มาตรฐานเหมือนกันตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตไม่แตกไม่หักง่ายและถามจริงไอ้ Fortuner ตัวเนี้ยไอ้ Fortuner ตัวเก่าเนี่ยที่ออกมาเนี่ยพวกเด็กที่เอาไปแต่งหรือว่าคนที่ชอบความแรงเนี่ยส่วนใหญ่ใส่ท่อดังไหมเหมือนรถกระบะทั่วไปป่ะอ๋อไม่จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งคือแบบเรียบหรูแต่บางคนก็ชอบดังแต่มันก็ไม่ค่อยเหมาะกับรถสไตล์นี้เท่าไหร่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นที่ผมบอกตั้งแต่ข้างต้นนะว่าหม้อพักเราก็ต้องเลือกมาว่าให้นุ่มแล้วมีเสียงแค่แบบพอมันอะเสียงที่มันดังขู่เบาๆขู่เบาแต่ว่าอัตราเร่งของมันดีไม่อั้นเกินไป อะไรประมาณนี้โฟลว์ดีกว่าหม้อพักสแตนดาร์ดแต่รถมันหนักนะใช่อัตราเร่งมันจะต้องดีกว่าก็คือมันก็จะต้องมีการจูนเพิ่มหรือในของผมอะผมทำอิงสถานะเดิมคือจะไม่เพิ่มจะไม่ใส่กล่องไม่อะไรเลยคือใส่อุปกรณ์เราไปอ่ะจะมีความรู้สึกเฮ้ยก็ขึ้นแล้วขับดีขึ้นอะไรขึ้นแต่วันนึงคุณจะไปรีแมปหรือใส่กล่องเพิ่มพ่วงเข้าไปยิ่งดีมากกว่าเดิมเพราะเราจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่เหนือมาตรฐานขึ้นมาก็คือต่อไปต่อได้ใช่ของเราเป็นอุปกรณ์ที่ต่อยอดขึ้นมาได้สามารถใส่ควบคู่กับกล่องหรือจูนได้หมดเลยชุดของเฮียเนี่ยมันเพิ่มแรงมาได้มากขึ้นกี่ตัวโออันเนี้ยกี่ตัวอยู่ที่นี่มากกว่าผมว่าใส่กล่องเขาเพิ่มได้30ตัวอย่างเงี้ยของเราเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ใส่เพิ่มเข้าไว้เพื่อที่จะต่อยอดขึ้นไป30แรงม้าเราก็ขึ้นไป30เพราะมันอยู่ร่วมกันอยู่ประมาณนี้แต่อัตราเร่งมันดีกว่าอัตราการเร่งมันจะออกมาจนตายไม่ได้อั้นอยู่ตรงมันไม่ได้อั้นเราออกแบบอย่างหม้อพักเนี่ยเราออกแบบมาสมมติว่าเขามีห้องที่มันอั้นอยู่ของเราอาจจะโฟลว์แต่อัตรถของเกียร์ออโต้ที่ช่วงเปลี่ยนเกียร์ที่หัวเกียร์เปลี่ยนอืดขึ้นไปเงี้ยมันก็จะมีเหมือนเดิมแล้วต่อเร็วกว่าเดิมไม่แย่กว่าเดิมไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเกียร์อึ๊บแล้วมันตกห้อยแล้วถึงจะแทงขึ้นมาใหม่ อันนี้เราเปลี่ยนเกียร์เดินรถเดินตลอดใช่แล้วมันเดินเร็วเพราะว่าท่อเราไม่อั้นเกินไปข้อเสียมันมีเนาะถ้าบางทีปลายท่อหรืออะไรช่วงระหว่างกลางของท่อที่มันจะเล็กใช่มันเขาเรียกว่าห้องที่มันมาอั้นมากกว่าแต่ของเรามีสูตรของเราว่าเอ้ยไม่ให้มันอั้นแล้วมันโฟลว์ดีกว่าเดิมแล้วก็อรรถรสของเกียร์ออโต้ที่เปลี่ยนเกียร์ก็ไม่เสียเปลี่ยนเกียร์ออโต้ที่มันเปลี่ยนมันก็ดังต่อเลยชุดนี้เฮียทำใช้ระยะเวลานานไหมกว่าจะรู้ชุดนี้ครับไอ้ที่เราพัฒนาขึ้นมาก็คือมันเหมือนว่าเราทำรถมาเยอะรุ่นมากเราก็ใช้สเปคของหม้อพักก็เปลี่ยนไปสัก 2-3 สเปคก็ลงตัวแล้วครับไม่เยอะไม่นานออกมาก็ค่อนข้างที่เดือดถูกใจเราถูกใจลูกค้าก็ได้ความรู้ทำสองรุ่นแล้วนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามพี่วิสิตตันเปาได้นะคะก็คือเขาจะมีช่อง YouTube ของเขามีช่องทางการติดต่อเขาคือทั้งเพจ BRD บางโรเลสซิ่งนะคะแล้วก็วิสิตตันเปาสามารถติดตามดูได้เลยดูได้สอบถามเฮียได้สั่งซื้ออะไรได้ได้ไม่ดูครับได้ดูวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนยังไงก็ขอบคุณพี่วิสิตตะเปามานะที่ได้ค่ะขอบคุณค่ะครับ